ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ชาตั้งใจไว้ว่าจะลองทำสิ่งใหม่ๆให้ได้เยอะที่สุดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งใหม่ที่สุดที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการเป็นนางแบบนั่นเองวันนี้นะคะชาจะพาทุกคนไปวันเดย์กับชาในการรับบทเป็นนางแบบครั้งแรกกับการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำให้กับแบรนด์ The Summer Project ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์โอ้โหโดนแดดกันทั้งวันไปเลยไปดูกันว่าไหวไหมเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์การเป็นนางแบบครั้งแรกของชานะคะตามไปดูกันเลยนี้เราก็กำลังแต่งหน้านะคะทุกคนเพื่อที่จะออกไปถ่ายแบบในวันนี้ตื่นเต้นมากก็คือลุควันนี้ก็จะฟีลแบบว่าซัมเมอร์สีใสอะไรแบบนี้ตาม reference ที่เขาให้มานะคะยังไม่ได้กินเลยเลยนะเช้านี้สวัสดีใครผู้ติดตาม number 1อะไรตุ๋นฟินิชลุคของเราวันนี้นะคะก็คือตาม reference ที่เขาให้มาของเราทับเบียร์นิดๆแล้วก็เมคอัพแบบซัมเมอร์แบบส้มๆวันนี้เราก็กำลังออกไปแล้ววันนี้ฟีลลิ่งแบบดาราท่านหนึ่งมากเพราะเรามีผู้ติดตามไม่ใช่หนึ่งคนแต่อีกคนหนึ่งผู้จัดการท่านหนึ่งแล้วก็ผู้ติดตามท่านหนึ่งเอาอะไรคะแมทอ๋อไม่ได้อยู่ในนี้อยู่ในที่แต่ว่าคือผู้ติดตามคนนี้เขาฟีลลิ่งเหมือนเขามาเอาติ้งบริษัทอีกไปแบบเหมือนไปเที่ยวเลยอยู่คนเดียวเขาเอนจอยมากเลยกับการที่แบบว่าไปต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เขาใหญ่อะเดี๋ยวเจอกันที่กองค่ะก็ทำแบรนด์ซัมเมอร์โปรเจกต์เป็นเจ้าของก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยว่าชวนมาใช่คือแบบว่าเห็นคอลเลคชันนี้เสร็จแล้วก็ทำแต่ก็คืออยากให้คาช่ามาถ่ายมากเพราะว่าน้องแบบเกาหลีนิวจีนนิวจีนใช่นิวจีนด้วยเจนนี่ด้วยนั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่าอยากเห็นชาช่าในชุดของมาเป็นแบบลุคใหม่มาในบทบาทไม่ซีอีโอแล้วเป็นนางแบบเป็นนางแบบฝากติดตามค่ะทำอะไรอ่ะดมกลิ่นไก่ทอดรอเข้าฉากรอนะคะนี่ก็พัดลมใช่ป่ะแล้วก็มีถุงไก่ทอดก็คือดมไก่ทอดอยู่กลิ่นมันหอมหวานแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าใช่ไหมกินดีน่ากันหรอลูกค้าเข้าได้หรอคะน้องนักแบบอีกคนแล้วแบบเราก็สู้มันอาแพนไปดูให้แอบดูนิดนึงโอ้โหมันจะร้อนแค่ไหนนะตรงนั้นอะฉันไหวใช่ปะแล้วเขาเรียกI'm busy trying
trying to take it higher. Got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay. Please don't go away. เมื่อกี้เราก็ถ่ายลุคแรกเสร็จกันไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ่ายไปแบบกี่ช็อตประมาณโอ้เยอะอยู่แค่ลุคแรกก็คือถ่ายไปแบบเยอะเยอะมากแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดเป็นแบบอีกลุคนึงเป็นชุดว่ายน้ำสีชมพูก็รอเขาเซตฉากอยู่นะคะก็เลยนั่งอยู่ที่ห้องแต่งตัวยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าคุณตีคุณตีกินกาแฟชูร้อนไหมคะสุดให้ถ่ายว่าใครอ่ะร้อนกว่ากันคนไม่ได้ถ่ายร้อนสุดร้อนสุดแล้วก็คือยืนแบบเอานี่สาธิตก็คือยืนอยู่แบบเนี้ยยืนอย่างนี้แล้วคือดิฉันอยู่กลางแดดแล้วก็โพสไปค่ะส่วนไม่แต่คือทำไมถึงยังเหมือนเดิมแบบว่าอะไรไม่ผิวอ่ะคือแบบดีมากคือสูงมากฉันผิวดีไงไม่ได้กันด้วยนะตอนแรกการอ๋อไม่ได้กันนิดนึงเขาฉันทีใช่หนึ่งเขาเรียกว่าผิวด้านไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่ผิวดีผิวด้านในระหว่างรอถ่ายลุคต่อไปนะคะแอบเห็นชุดว่ายน้ำวางอยู่แล้วอดใจไม่ไหวผีแฟชั่นเข้าสิงค่ะอยากมาแมทช์ลุคให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเราจะสามารถหยิบชุดว่ายน้ำเนี่ยมาใส่กับเสื้อผ้าของเรายังไงได้บ้างเดี๋ยวชาขอไปลองแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าแต่ละลุคก็ออกมาเป็นยังไงสำหรับลุคแรกของเรานะคะชาก็เอาบิกินี่สีขาวนะคะมาแมทช์กับกางเกงยีนส์ง่ายๆแบบนี้เลยแอบเปิดกระดุมกางเกงนิดนึงให้มันเป็นแบบเอวต่ำโชว์ชุดว่ายน้ำสักนิดนึงเนาะแล้วก็สะพายกับกระเป๋าสีเขียวซึ่งชาว่ามันเข้ากับชุดว่ายน้ำมากๆเลยอยากบอกว่าคือชาชอบชุดว่ายน้ำตัวนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันสามารถถอดสายใส่เป็นเกาะอกได้แล้วก็ยังมียางตรงขอบนะคะเป็นเกาะอกที่ใส่ได้แบบไม่ต้องกลัวหลุดเลยจะเห็นว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยมันมีปักเป็นลายด้วยนะน่ารักสุดๆไปเลยแถมยังใส่ได้หลายแบบแล้วแต่เราจะเครียดลุคของเราเลยค่ะคือลุคนี้เนี่ยก็ใส่ไปเดินทะเลเล่นก็ได้นะคะเป็นชุดนึงที่แบบชิคๆแอนด์เซ็กซี่เล็กน้อยนะเติมแอคเซสซอรีด้วยแว่นตาแล้วก็ตุ้งหูเล็กน้อยคอมพลีทลุคเลยค่ะปิกนิกหนึ่งโอเคนะย้อนแสงเวอร์ไปกินร้านอาหารตรงข้ามถ้าไม่ได้ดูเราถ่ายนี่ใช่ปะดูแซ่บไม่เมาไปดูแซ่บดิคุยกับคนละเรื่องมากเลยอะเมาอยู่เอ้าไม่สนใจฉันอยากกินคุยกับคนละเรื่องเนี่ยเห็นปะโอเครู้แล้วสวยมากจ้ะต้องบ
อกเลยนะว่าที่ตั้งชื่อคลิปว่า24 hours of summer เนี่ยคือไม่เกินจริงเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้ชาอยู่กับ The Summer Project ยาวๆเลยทั้งวันแล้วชุดว่ายน้ำของจริงนะน่ารักมากคือพอได้ลองใส่แล้วว่าอยากกดจองทริปไปทะเลเลยทันทีและทั้งหมดนี้นะคะเป็นคอลเลกชันใหม่จากทางแบรนด์หมดเลยซึ่งไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำนะมีเสื้อยืดมีของกุ๊กกิ๊กผ้าคลุมชายหาดที่คาดผมเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มไปหมดมาต่อกันกับลุคที่2นะคะลุคนี้ก็จะมีความหวานซ่อนเปรี้ยวแอบเซ็กซี่เล็กน้อยเพราะว่าด้วยความที่ชุดว่ายน้ำเขาเป็นแบบว้าวหลังเนาะมันก็จะเซ็กซี่ตรงหลังแบบนี้ใส่คู่กับมินิสเกิร์ตนะคะที่ก็มีลายเล็กน้อยนะมันก็เหมือนกับว่ามาตัดสีตัดโทนเข้าด้วยกันพอชุดว่ายน้ำเนี่ยหวานมากแต่กระโปรงก็จะมีความเฟียสๆมีเป็นลายหมาป่าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดกับกระเป๋าช็อกกิ้งทิ้งซึ่งลุคนี้ก็จะเล่นสีสันได้น่ารักมากๆลุคนี้ก็จะได้ความขี้เล่นความน่ารักความเหมือนหวานนะคะลุคต่อไปนะคะเราจะต้องใส่โรลเลอร์สเก็ตว้ายดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะล้มไหมคือไม่เคยใส่โรลเลอร์สเก็ตแบบนี้เลยเคยเป็นแบบโรลเลอร์เบรดอะแต่ว่าที่เป็นสีล้อแบบนี้ไม่เคยใส่ชอบอะI see, and you're the middle now, girl. Yeah, got your cup.
yesterday, I swear. Jega mondo zero, poksaro kangi childe. Gumedo, I wasn't dumb. Naman bego, no more do it, get chum chinjore. Bashing gamma, dildo, da pani, tattoo, mori, soga, hundred, nit, ibuprofen, good my hands, time and style. Sing real, good jaga, kinda style. I'm a girl.สำหรับลุคสุดท้ายที่เรามาแมทช์ให้ดูกันวันนี้นะคะก็จะออกสปอร์ตหน่อยก็มาพร้อมกับเสื้อครอปของ Summer Project นะคะใส่บิกินี่ไว้ข้างในแล้วก็ผ้าคาดผมของ Summer Project เหมือนกันใส่กับ Cargo Pants ที่กำลังมาแรงมากๆเลยในตอนนี้นะลุคนี้ก็อาจจะเป็นลุคที่แบบออกไปเดินสวนก็ได้นะหรือว่าใครอยากใส่ไปเดินห้างเนี่ยเชื่อว่าก็ไม่ติดเลยนะเพราะว่ามันก็มีความสปอร์ตไม่ได้เซ็กซี่จนเกินไปนะคะเป็นลุคใส่ลำลองแบบชิลๆแล้วดูดีเทลเสื้อน่ารักไหมตอนนี้ก็ถ่ายแบบเสร็จนะครับผมส่วนชาชาก็หลับไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาชาด้วยนะครับ